ัสดีครับที่นี่ศูนย์เรียนรู้บ้านสามโพยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับคุณสบันครับผมจะขอให้ทางคุณสบันช่วยแนะนำกับท่านผู้ชมนะครับว่าศูนย์การเรียนรู้บ้านสามพอเนี่ยมีประวัติคร่าวๆอย่างไรบ้างครับครับก็เริ่มทีก็ตรงนี้จะเป็นฟาร์มแพะเป็นในเชิงการรีดนมจำหน่ายนะครับก็พอดีมีที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาถังซ้อนครับเข้ามาส่งเสริมแล้วก็ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็ตั้งชื่อเป็นศูนย์เรียนรู้บ้านสามโพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับแพะที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้างครับแล้วก็มีจำนวนต่อฟาร์มประมาณเท่าไหร่ครับคุณสบันครับที่ฟาร์มเราจะใช้สายพันธุ์หลักๆเป็นแองโกลนูเบียนแล้วก็ซาแนนนะครับจำนวนอยู่ที่ประมาณแม่พันธุ์อยู่ประมาณ70ตัวครับแพะของเราที่นี่นะครับก็จะเป็นการเลี้ยงแบบยืนโรงนะครับ 100% คือจะขังแล้วก็หาอาหารมาให้กินนะครับคุณสบันครับแล้วชนิดของอาหารแพะที่เนี่ยมีอาหารประเภทอะไรบ้างครับอาหารของที่ฟาร์มนะครับก็จะใช้หญ้าเนเปียเป็นหลักเป็นอาหารหยาบนะครับแล้วก็มีไซเลตข้าวโพดแล้วก็มีอาหารเสริม 16% โปรตีนสำหรับแม่รีดนมนะครับบ้านครับแล้ววิธีการในการที่เราจะรีดนมแพะเรามีอุปกรณ์ดังเนี้ยเป็นอะไรครับช่วยอธิบายผู้ชมด้วยครับครับก็ที่ฟาร์มเราจะรีดนมแพะ2เวลานะเช้ากับเย็นนะครับหลังจากแม่แพะคลอดลูกแล้วนะครับเราก็จะทําการรีดนมนะครับโต๊ะเนี้ยเป็นโต๊ะที่เราสําหรับนั่งรีดนมนะครับที่แพะขึ้นโต๊ะที่จะรีดนมนะครับเราจะทําความสะอาดบริเวณเต้านมนะครับแล้วก็รีดนมทิ้งก่อนประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็ถึงจะรีดนมเก็บได้ครับครับคุณสบันครับในกรณีที่ลูกแพะเกิดใหม่นะครับต้องมีวิธีการดูแลที่พิถีพิถันอย่างไรบ้างครับครับสำหรับที่ฟาร์มครับเป็นการเลี้ยงเพื่อรีดนมนะครับเราจะแยกลูกออกมาอนุบาล นะครับเราจะป้อนนมอยู่ประมาณสัก 2-3 เดือนครับหลังจากนั้นเราก็จะยานมเมื่อดูว่าเขากินอาหารหยาบเสร็จแล้วครับผมครับผมในวิถีชีวิตยุคใหม่ New Normal นี้นะครับเราก็ยังสนับสนุนและส่งเสริมการทำธุรกิจของเกษตรกรอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยในกลุ่มของชุดโครงการวิจัยศักยภาพการตลาดโซ่อุปทานและชุดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นมแพะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวในปีพุทธศักราช2563นะครับวันนี้เราก็ได้โอกาสอันดีนะครับได้นำพัสดุอุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์ที่จะเสริมสร้างศักยภาพทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมศูนย์การเรียนรู้บ้านสามพอตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราดังนั้นวันนี้เราก็จะมาแนะนำคุณสบันนะครับซึ่งเป็นเกษตรกร
คุณสบันช่วยทักทายผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับผมนายสบันชนวนดำนะครับเป็นเกษตรกรเลี้ยงแพะนมนะครับวันนี้ก็ได้ความร่วมมือจากทีมงานนักวิจัยของเรานะครับก็คืออาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริโสภานะครับเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์เข้ามาช่วยอธิบายในรายละเอียดของการทำวิจัยในชุดโครงการประเมินได้เลยครับครับเรียนเชิญครับอาจารย์อาจารย์สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสวัสดีครับก็อาจารย์อยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะแล้วก็สถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะก็มีส่วนร่วมนะคะในชุดโครงการย่อยนะคะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์นมแพะนะคะของคุณสุวรรณนะคะก็คือได้รับโจทย์นะคะว่าเป็นนมแพะนะคะแล้วก็โยเกิร์ตนะคะแล้วก็มีชีสอาจารย์ก็ได้เป็นช้อยส์นะคะให้เลือกนะคะว่าเป็นแนวทางนะคะเป็นกลุ่มฟอร์มนะคะคือบอกแบบสอบถามนะคะว่าคนนิยมนะคะในรูปแบบไหนนะคะมีรายได้ประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ให้ชุมชนนะคะได้มีการร่วมนะคะในการให้ความคิดเห็นว่าแบบต่างๆหรือว่าสีสันแล้วก็มีการปรับแบบนะคะมาประมาณ2รอบแล้วนะคะก็ยังไงก็ฝากโยเกิร์ตหรือก็นมแพะบ้างสามคอด้วยค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะครับเราขอเรียนเชิญนักวิจัยอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับคืออาจารย์วรพลแจ่มสวัสดิ์นะครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์วรพลก็จะดูแลในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์นมแพะเพราะเราอย่าลืมว่าเราต้องมีการจัดวางระบบทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับดังนั้นเราขอส่งมอบให้อาจารย์วรพลอธิบายรายละเอียดของโซ่อุปทานนิดนึงครับครับในการวิเคราะห์โซ่อุปทานนะครับผมก็มาดูแลตั้งแต่เรื่องของการแปรรูปนะครับตั้งแต่อาหารเลยครับแล้วก็มีการแปรรูปนมแพะให้มาเป็นนมพัชเจอร์ไลท์โยเกิร์ตแล้วก็ชีสต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยดูเรื่องต้นทุนแพ็คเกจนะครับแล้วก็ช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับไปถึงผู้บริโภคครับแล้วก็ดูแลในส่วนของต้นทุนนะครับตั้งแต่การให้อาหารแพะแล้วก็การผลิตแล้วก็แพ็กเกจแล้วไปถึงการขนส่งจัดจำหน่ายเลยครับว่าต้นทุนเท่าไหร่ถึงคุณสปันจะคุ้มทุนหรือว่ามีตัวไหนที่สามารถลดต้นทุนหรือว่าเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้าของคุณสปันได้นะครับเราก็จะเห็นว่าสินค้าของคุณสปันเนี่ยถูกพัฒนาให้ดูดีแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับพร้อมที่จะส่งมอบแล้วก็ขายสู่ตลาดได้นะครับในส่วนของผมนะครับผมขอแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมอาจารย์ดร.ชัยวัฒน์ไทยพันธ์นะครับเป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัยนี้นะครับแล้วก็ได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการย่อยในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดนะครับแล้วรวมไปถึงรูปแบบของแผนการจัดจำหน่ายต่างๆดังนั้นวันนี้เราจึงมาจัดทำกระบวนการรูปแบบในการที่จะขายไลฟ์สดเพื่อเป็นวิถี New Normal นะครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเหล่านี้จะพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรนะครับเข้าถึงมือของผู้บริโภคโดยตรงนะครับให้เห็นถึงกระบวนการผลิตกระบวนการในการบรรจุต่างๆรวมไปถึงความปลอดภัยในยุคใหม่นี้นะครับครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาให้ทางคุณสบันได้แนะนำถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้บ้านสามพอนะครับว่าในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมเนี่ยได้มีผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์เด่นๆบ้างนะครับแล้วรวมไปถึงว่ามีรสชาติอย่างไรนะครับคุณสบันช่วยแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับครับเริ่มจากผลิตภัณฑ์แรกนะครับก็คือจะเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์พร้อมดื่มนะครับนี่เป็นรสธรรมชาติครับไม่ได้แต่งกลิ่นหรือว่าเพิ่มสารใดๆทั้งสิ้นนะครับนมของเราจะมีรสชาติค่อนข้างจะเข้มข้นมันหน่อยครับก็ได้มาจากนมพาสแองโกลนูเบียนเป็นหลักนะครับก็ขยับต่อมาก็จะเป็นอีกผลิตภัณฑ์นึงนะครับก็จะเป็นโยเกิร์ตก็จะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติเช่นเดียวกันนะครับจะไม่ได้มีความหวานนะครับจะมีความมันในตัวของเขาเองโดยธรรมชาตินะครับอย่างนี้มันก็เป็นการตอบโจทย์สุขภาพของผู้บริโภคเลยใช่ไหมในยุคใหม่นี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเราไม่ได้ปรุงเพิ่มเติมใส่ที่แพ้นมวัวด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มาผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายเลยครับอันนี้ก็จะลูกค้าก็จะเฉพาะกลุ่มนิดนึงครับผมเป็นชีสสไตล์ฝรั่งเศสนะครับโกโก้ชีสทุกวันนี้ก็ได้รับความนิยมจากคนไทยมากขึ้นนะครับจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของชีสฝรั่งเศสนะครับ
รสชาติจะทานกับพวกขนมปังฝรั่งเศสแท่งยาวๆนะครับพอนึกภาพออกนะครับครับผมแล้วก็เป็นชีสที่ชาวต่างชาติหากินแบบโลโก้โปรดักต์ในบ้านเราครับมีไม่กี่ที่ครับจากฟาร์มแท้ๆครับผมครับก็หลักๆก็จะประมาณผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับเนื่องจากแพะเนี่ยทานใช้อาหารที่เป็นอาหารที่ไม่มีสารพิษตกค้างใดๆออร์แกนิกเลยใช่ดังนั้นจึงต้องขอความกรุณาจากผู้บริโภคนะครับได้หันมาดื่มและบริโภคผลิตภัณฑ์นมแพะให้มีการส่งเสริมให้มูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดทางผู้ชมทางบ้านบอกสนใจอยากจะติดต่อขอซื้อเนี่ยจะต้องติดต่อในช่องทางใดบ้างครับคุณสภาก็จะมีช่องทางในเพจนะครับชื่อเพจนะครับศูนย์เรียนรู้บ้านสามพอนะครับเบอร์โทรนะครับ0853989508ครับก็จะมีไลน์ด้วยสามารถติดต่อในไลน์ ID ของคุณสบันได้ก็มาทางเพจได้เลยครับว่าสอบถามว่าราคานมเท่าไหร่ราคาชีสเท่าไหร่เนาะครับคุณสบันมีการจัดส่งด้วยใช่ไหมครับมีครับผมหรือจะมารับที่ฟาร์มมาแวะเวียนเที่ยวได้นะครับอาจจะลงมาช่องเที่ยวเชิงนิเวศได้แล้วก็แถมยังสามารถที่จะมาให้นมแพะตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรูปภาพให้ดูกันอีกนะครับเป็นการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวเพจเขาจะปักหมุดนะครับแล้วสามารถที่จะเข้าเดินทางมาได้เลยนะครับเราก็สามารถเดินทางโดยใช้Google Map มาถึงที่ได้เลยนะครับแล้วก็ถนนเนี่ยหนทางดีมากนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยทางฉะเชิงเทราเองเนี่ยขยายเส้นทาง EEC ทำให้เกิดการเดินทางจราจรมีถนน4เลนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดีเลยครับพี่น้องครับยินดีนะครับขอเชิญมาเที่ยวชมที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านสามพอจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ